สุนัขมันเป็นอะไรที่คนเขาจะมองไม่เห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่จริงๆเขาเป็นชีวิตหนึ่งเหมือนกับเราเหมือนกันก็เลยเริ่มต้นช่วยเขาสวัสดีค่ะป้าจุบ้านพักสี่ขาพระหมาจรเลี้ยงหมาอยู่ 1,500 กว่าตัวค่าใช้จ่ายและค่าอาหาร 1,200,000 บาทต่อเดือนเมื่อ12ปีที่แล้วค่ะป้าเข้าไปขายของในตลาดนะคะแล้วก็เจอสุนัขป่วยค่ะมันก็มีแต่คนรังเกียจนะในตลาดนะคะเราก็เลยเอาเขาไปรักษาตัวแรกที่รักษาคือเป็นมะเร็งนะคะการรักษาจนหายมันก็ใช้เงินแค่ประมาณ 15,000 มาเทียบกับชีวิตคนแล้วว่าถ้าคนเป็นมะเร็งอ่ะค่ารักษาประมาณเป็นล้านเป็นแสนยังไม่หายแค่ชีวิตนึงแค่ 15,000 แต่สามารถทำให้เขาหายได้แล้วก็เหมือนกับเป็นการให้ชีวิตใหม่ของเขาของป้าจะแบ่งเป็นโซนๆเราต้องแยกประเภทหมาคือต้องรู้ว่าหมาตัวนี้มันดุไหมเกเรไหมหมานิสัยเรียบร้อยไหมเราก็แบ่งเป็นโซนๆให้เขาอยู่นะคะต้องทำหมันด้วยค่ะตรงนี้มันก็สามารถช่วยในการอยู่ร่วมกันได้นะคะไม่กัดกันนะคะทำความสะอาดก็คือสุนัขถ่ายฉี่ตรงไหนเราก็จะเก็บทันทีเลยนะคะการให้อาหารถ้าเป็นลูกสุนัขก็จะได้วันละ2มื้อนะคะส่วนสุนัขปกติจะได้วันละ1มื้ออาหารที่ให้เขากินที่นี่จะเลี้ยงเป็นอาหารเม็ดซึ่งวันนึงใช้วันละ34กระสอบนะคะแล้วก็จะมีหุงข้าวส่วนนึงนะคะพวกโครงไก่โบตับหรือว่าเนื้อไก่อันนี้ก็จะให้ลูกสุนัขที่ว่าเจ็บป่วยซึ่งเขาจะไม่ค่อยทานอาหารเม็ดนะคะส่วนสุนัขป่วยนะคะถ้ามันเป็นไม่เยอะมากทางบ้านพักสีขาวเราก็จะรักษาเองนะคะส่วนถ้าเป็นหนักตรงนี้เราก็จะส่งโรงพยาบาลอุปสรรคที่ป้าเจอนะคะส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยงานนะคะบางหน่วยไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเรานะคะเหมือนบีบเราอะนะคะป้าทำงานตรงนี้มาปีนี้ปีที่12นะคะไม่มีหน่วยงานไหนนะคะที่ว่ายื่นมือเข้ามาช่วยนะคะตรงนี้มีแต่ว่าทางป้านี้ต้องช่วยทางหน่วยงานนะคะที่ในการจับหมามาแล้วก็ไม่มีที่วายไม่มีที่ไปนะคะซึ่งคนเขาบอกว่าการที่ดูแลสุนัขเยอะขนาดนี้เหมือนกับว่าเราเอาสุนัขมาหากินแต่บอกเลยนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคิดที่จะเอาสุนัขมาหากินนะคะแต่ป้ารู้นะกันว่าใจป้าทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ถามตอนนี้เราก็มีโครงการนะคะที่สุพรรณบุรีที่เราจะสิบในเนื้อที่13ไร่กว่าที่ป้าจะก่อสร้างให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำนะคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะถามว่าไหวไหมก็ยังไหวอยู่นะคะเพราะว่าถ้าป้าไม่ช่วยแล้วจะมีที่ไหนช่วยอะคะจะหยุดรับไหมดูว่าเป็นเคสไปนะคะจะช่วยเคสที่ว่าสำคัญจริงๆเขาลำบากจริงๆไม่มีที่ไปคือเป็นเคสที่จำเป็นจริงๆอะค่ะก็ดีใจเหมือนความรักนะคะเขาก็เหมือนลูกเราอะค่ะนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกเราไม่ได้เลี้ยงเขาเหมือนสัตว์เลี้ยงนะคะดีใจนะคะดีใจหมาดีกับเราทุกอย่างซื่อสัตย์กับเราไม่เคยคิดทรยศหรือในรักคุณเรา